กับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเกมก็อยู่กับผมนะฮะ Sword of Online นะฮะเปิดให้โหลดล่วงหน้าเฉพาะ iOS วันนี้นะฮะAndroid รอนะครับผมก็อยู่ๆก็เปิดมาเฉยเลยวันที่21นะทาง Twitter ได้แจ้งมาแล้วนะว่า Sword of Online เปิดวันที่21พฤศจิกายนนะมีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนะเป็น 3D Action นะฮะ RPG นะผมจัดทีมต่อสู้ฉลองครบรอบ10ปีนะฮะของ IP อ่านว่า Source of Online เนี่ยมันอ่านได้2แบบเนาะแต่ผมชอบอ่านว่า Sword of Online เนาะคงไม่มาดราม่ากันนะแล้วก็ตอนนี้ iOS โหลดได้แล้วแต่ Android ต้องรอนะฮะยังอาจจะรอตอนคืนนี้ไม่คืนนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้เนาะก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะฮะก็อยู่ๆก็ตอนแรกบอกจะเปิดวันที่6ไปมา Twitter นะของน้องพีบอกได้ว่าน้องลี่นะน้องลี่บอกว่า Twitter มันบอกว่าเปิดพรุ่งนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันมาเปิดจริงไหมนะแต่ว่าก็น่าจะจริงนะเวลาไม่กำหนดนะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็น4โมงเช้าไม่ก็เที่ยงนะไม่ก็บ่าย2มี2ช่วงนี้แหละนะเพราะว่าญี่ปุ่นมันเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงเนาะประมาณชอบปัดบ่าย2ก็ลดลงมาก็เป็นเที่ยงอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นก็รอติดตามได้เลยว่าตอนไหนลิงก์โหลดก็เดี๋ยวทิ้งให้ไว้ทั้ง iOS Android เนาะแต่ตอนนี้ iOS โหลดได้แล้วนะAndroid ก็ยังโหลดไม่ได้ตอนนี้ผมดูแล้วใน Google Play Store ยังเป็นลงทะเบียนอยู่เลยเนาะไม่มีภาษาไทยนะมีแต่ภาษาอังกฤษก็ติดตามแล้วกันว่าเกมจะสนุกแค่ไหนนะผมก็สตรีมอยู่แล้วนะเกมนี้ไม่ต้องห่วงสตรีมอยู่แล้วก็เป็นเกมที่น่าสนใจแล้วน่าสนุกมากมันจะมาตั้งนานแล้วแหละมันไม่มาทันทีเพราะว่ามันทดสอบไปแล้วเนาะเลยยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็มาบอกข่าวสารเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า